เลยครับยินดีด้วยครับสำหรับชัยชนะของยอดเหล็กเพชรในวันนี้นะครับต้องถามนิดนึงก่อนนะครับว่าการเตรียมตัวในไฟนี้เป็นไงบ้างก็เตรียมตัวมาเพื่อนๆครับหลังจากกลับไปเล่นสงกรานต์มาก็ซ้อมมาอย่างสบายเลยเปรี้ยเลยว่างั้นเจอกับคู่ต่อสู้นี่ธรรมดาได้เราเจอตัวใหญ่กว่าตลอดเลยงวดนี้เจอตัวเท่ากันรู้สึกแปลกใจไหมก็แปลกใจเยอะเพราะว่าแต่ขาฉันไม่โดนเลยเออครับผมนั่นน่ะสิแล้วเราต้องวางแผนการชกยังไงอ่ะก็ต้องแรกคิดว่าเขาต้องมาเร็วแบบนี้ครับเพราะว่าดูจากดูศึกษาดูคลิปเข้ามาเขาเป็นมวยฟิตเนสดีครับจ้องกว่าครับมั่วไม่ได้มั่วไม่ได้เลยเพราะคู่ต่อสู้กระบึกเหมือนกันใช่ครับโดนหมัดหนักด้วยครับโดนหมัดเข้าไปแล้วเป็นไงบ้างก็มีวินเหมือนกันนะฮะคู่ครับคู่ต่อสู้ที่แตกตั้งแต่ยกแรกยกแรกครับผมนะฮะตอนนั้นนี่รู้สึกว่ายังไงบ้างคิดว่าเขามีอาการฟันทุกคนยิ่งยกสองมายิ่งอาการเยอะครับผมแต่น้องก็ไม่ลงทันทีครับจะทนเหมือนทนเล็กเกินครับผมเราเก่งมากแล้วยกสามคิดว่าจะน้องเขาได้ไหมยังไม่คิดว่าเขาทนยังทนอยู่ครับแล้วจังหวะที่มันพักนี่เราเตะหรืออะไรเตะครับผมเขาต่อยเตะกระจับมันก็ตกลงไปทีแรกอ่ะที่ว่าเตะโดนกระจับครับมันเตะขาโดนกระจับหลังจากนั้นก็ได้รับ8มา2ครั้งครับคิดว่าไงก็ต้องเอาให้ได้แหละนะถ้าน็อกได้นี่ก็ต้อง 350,000 แหละครับต้องเอาไว้ได้ครับผมก็เดินได้2ครั้งแล้วก็เดินยำเลยครับทำให้ได้ครับผมก็ทำได้จริงๆครับนะฮะตอนที่โฆษกเขาประกาศว่าคุณชนะแล้วคุณได้ 350,000 นี่เป็นไงบ้างครับก็ดีใจครับผมเพชรมันก็เป็นความฝันของนักมวยทุกคนครับครั้งที่2ใช่มั้ยครั้งที่3ครับผมครั้งนี้ไม่ใช่ไอ้โบนัสเนี่ยครับผม3ครั้งเลยเหรอครับโอ้โหแรงโบนัสต่อยตันทั้งในหลังทั้งครับโอ้โหนี่ครับล้านกว่าเอาตังค์ไปทำอะไรนะถามนิดนึงก็ฝากไว้ครับไว้เพื่อต่อยอดครอบครัวครับผมน้ำหนักสักนิดนึงเป็นไงฮะน้ำหนักไฟนี้ต่อย138ครับไฟที่2ไฟ2ไฟที่ผ่านมาต่อ140ครับนี่ลดลงมาหน่อยนึงครับคิดว่าน้ำหนักไหนได้โอเคสุดท้ายต่อเราก็139-140ปีนี้อยากเกิน140เลยใช่ครับโอ้นะหมายตาใครไว้หรือเปล่าอยากจะจัดการให้ก็ยับแต่ทีมงานดีกว่าให้เขาจัดให้ใครผมก็ต่อยหมดแล้วนะหวังถึงวันใหญ่ยังไม่มาสักทีครับก็ยังไม่มาก็หวังต่อไปครับผมอยากจะฝากอะไรถึงแฟนคลับของทางยอดเหล็กเพชรครับก็ขอบคุณแฟนคลับขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับที่คอยดูยอดเหล็กเพชรทุกคนครับขอบคุณมากครับแต่ก็เพิ่มเติมนิดนึงครับพอดีในโซเชียลนี่มีแฟนมันก็ถามมาเยอะเหลือเกินว่าฟาริโอไรส์ที่เขาเวทใหญ่กว่าถ้าเกิดต้องมาเจอกันจริงๆตัวเนี้ยเราพร้อมจะสู้หรือยังครับนักเตะยังไม่พร้อมเลยครับยังใหญ่ไปใช่ไหมครับผมใหญ่ไปครับก็ติดตามฟอร์มเขาตลอดอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับผมก็ดูเขาตลอดครับใหญ่กว่าผมเยอะเลยครับใหญ่เยอะกว่าใช่ไหมครับเยอะมากเลยครับไม่ใช่ว่าเยอะนิดเดียวเยอะสุดๆเลยนะครับแล้วตอนนี้เรื่องน้ำหนักถ้าเกิดว่าเราเข้าวันเดียวมันค่อนข้างที่จะคาบเกี่ยวถ้าเป็นแบนตัมเวทก็145เลยแต่ถ้าเป็นแบบลดลงมาถ้าต่ำสุดตอนนี้มาถึงว่า35ได้ไหมครับเนี่ยยังไม่แน่ใจครับผมขอถ้าวันก่อนเช้าผม136ผมได้อยู่ได้อยู่ใช่ไหมครับ135ผมไม่แน่ใจว่าผมจะโหยแรงนี้ครับเพราะว่าก็ต้องรออีกสักหน่อยนะเพราะว่าถ้าเกิดเข้าวันใหญ่มันจะเป็นเดินหาเรื่องของน้ำหนักเพราะว่ามันจะมี135แล้วก็โดดไป145เลยใช่ครับแล้วก็อยู่แคปเป็ด138 40ประมาณนี้ได้ถ้าตามสุด136แต่ว่าก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะถ้าเป็น136ครับผมอยากจะฝากถึงแฟนคลับยังไงบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับต้องการก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนครับวันนี้ผมก็ทำสำเร็จแล้วครับที่รอเชียร์รอติดตามครับ